ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS พิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันกติกาเช่นเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าต้องโทรมาลงทะเบียนการที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะส่วนใครอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือดีๆนะคะที่เราจะมอบให้เนี่ยประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการนะคะสำหรับหนังสือคาถามหาเมตตาใหญ่แก้ไขเวรกรรมนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้อย่าลืมวงเล็บว่าหนังสือมาด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้รับหนังสือดีๆไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้ทราบถึงเรื่องของพระคาถาดีๆนะการแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะหรือว่าบางคนเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะระลึกถึงหรือแม้กระทั่งจะสวดมนต์บทไหนเล่มนี้มีบอกเอาไว้หมดเลยนะคะส่วนใครตั้งใจว่าอยากจะมาตรวจดวงชะตากันตัวต่อตัวนะวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมกับอาจารย์พรพจน์ซึ่งครั้งนี้จะได้ต่อยอดกันในเรื่องของการบูรณะพระอุโบสถด้วยนะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับทางทีมงานได้เลยนะคะเราเจอกันที่วัดท่าบันเทิงธรรมเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะเป็นการพยากรณ์การกุศลทุกบาททุกสตางค์ก็ได้ไปร่วมการบูรณะพระอุโบสถด้วยนะคะครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่านะก่อนที่จะไปตรวจสอบดวงชะตากันว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์นะคะมีอะไรต้องระวังกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ขออย่างเดียวอย่าเรื่องมากอย่าไปเรื่องเยอะนะคะหัวใจค่ะความสัมพันธ์ค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะคะแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองถ้าวันนี้มีโอกาสเริ่มต้นนะก็ขอให้เริ่มด้วยนะคะเน้นโทนสีบอลเงินนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะสำหรับชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานค่ะบางอย่างต้องปล่อยให้เดินตามคันลองบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักมีแผนสำรองหรือว่าเพราะว่าวันนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหัวใจค่ะคนที่มีคู่อะไรยอมได้ยอมไปก่อนนะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะวันนี้ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยล้านะหรือว่ามันทนไม่ไหวกับหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลองหาเวลาพักเราจะได้พักทั้งหัวใจพักทั้งความคิดด้วยนะคะอย่าลุยเพียงเดียวค่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจจะออกมาไม่ดีก็ได้ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้สามารถบริหารได้ดีนะคะแต่ว่าหัวใจนะวันนี้ก็คนที่คิดที่จะมีคู่นะหรือว่าโสดอยู่หรืออยากจะสารสัมพันธ์กับใครเนี่ยต้องรู้จักล็อบบี้ก่อนที่จะเข้าหาคนพิเศษนะคะเน้นคนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะกับการทำงานกับคนที่เขามีวัยวุฒิที่สูงกว่าจะได้เรียนรู้ในเรื่องของงานมากขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ไม่ถึงกับแย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะคะต้องใช้ความสามารถสักนิดหนึ่งเรื่องหัวใจทรงๆค่ะวันนี้อาจจะไม่ได้หวานแต่ก็ไม่มีเรื่องทำให้ต้องทุกข์ด้วยนะคะเน้นคนสีส้มหรือเรื่องสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยวันนี้อาจจะต้องดูแลสักนิดหนึ่งนะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่ได้เจอกับปัญหาอะไรในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนแต่ว่าหัวใจถ้าไม่ได้มีปากเสียงนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพซึ่งกันและกันเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะราศีเมถุนนะครับวันนี้ในเรื่องของงานเนี่ยเขาบอกว่าให้ด้นสดเลยเด่นในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้ติดขัดความรักหัวใจเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์วันนี้ฉลกกับควันบุหรี่นะครับเลี่ยงสีแดงส่วนชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะอย่าพยายามไปสร้างเงื่อนไขโดยเฉพาะคนที่ดูแลเรื่องของกฎระเบียบนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็เหมาะกับการมองหาลู่ทางใหม่ๆนะเผื่อว่าใครอยากจะหาวิธีการในเรื่องของการลงทุนนะหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายเองก็ตามแต่ว่าหัวใจค่ะวันนี้อย่าไปรักเผื่อเลือกนะคะอย่าโลเลคิดแล้วตัดสินใจแล้วเนี่ยก็ต้องมุ่งไปที่คนคนเดียวเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะในเรื่องงานค่ะวันนี้ก็ค่อนข้างมีอำนาจต่อรองได้ดีนะคะสามารถขอความร่วมมือจากคนรอบข้างได้นะคะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอะไรที่ไม่รู้ให้ขอความรู้จากผู้รู้หัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่ไม่ดีอย่าทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนโสดเนี่ยไม่พร้อมก็อย่าเริ่ม
เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะครับต่อกันด้วยชาวราศีกันนะครับวันนี้ในเรื่องของงานเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงนะอาจจะเป็นลูกจ้างมองหางานใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจและอยากจะหาลู่ทางที่ต่างจากเดิมวันนี้หาข้อมูลเยอะๆนะครับสภาพคล่องไม่มีปัญหานะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือว่าลงทุนผมถือว่าสอบผ่านความรักหัวใจก็มีโอกาสได้พบเจอหรือได้ข่าวคราวแต่จะเป็นคนที่คุ้นเคยวันนี้เน้นเหลืองเข้มนะครับเลี่ยงสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะสำหรับชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานค่ะระวังมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะเรื่องของคำพูดเรื่องของการเจรจากันหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ไม่ต้องควักเนื้อนะคะเหมาะกับการยื่นหมูยื่นแมวเหมาะกับการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหัวใจค่ะเวลามีปัญหาเนี่ยให้ลองพยายามมองกลับไปที่ต้นเหตุนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแล้วหันหน้ามาพูดคุยกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีกรมมาท่าค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานให้ความสำคัญกับเรื่องของความมั่นคงนะคะมากกว่าเรื่องของผลตอบแทนนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีเกณฑ์ใช้เงินในการแก้ไขปัญหาวันนี้ต้องมีวินัยแล้วก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยหัวใจค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าทะเลาะกันอย่าปล่อยให้มันข้ามวันนะคะพยายามหาทางมาพูดคุยหรือว่าปรับความเข้าใจกันให้ได้เน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องของงานมีโอกาสขัดแข้งขัดขากันเองนะคะวันนี้ต้องมาชิงดีชิงเด่นมีคู่แข่งมากพอสมควรด้วยก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีแนวโน้มดีมีโอกาสได้รับผลจากการเดินทางส่วนเรื่องของหัวใจนะคะคนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหาเนี่ยวันนี้จะมีผู้ใหญ่คอยประสานให้เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนคุณวรพจน์นะคะ25มิถุนายน2528ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันอังคารโชคลาภเป็นอย่างไรแล้วก็การเงินเนี่ยเก็บอยู่หรือเปล่าความรักด้วยความจริงคุณวรพจน์ตอนนี้อายุ30เต็มแล้วนะฮะผมว่าเราเองก็น่าจะรู้ตัวคืออย่างนี้ฮะด้วยความปรารถนาดีจริงๆคุณเองอาจจะไม่แน่ใจก็ได้ของคุณเนี่ยดาวการเงินเป็นทั้งกาลีเป็นทั้งสีฉะนั้นขาเข้ามีครับแต่ส่วนใหญ่มักจะรั่วแล้วก็พูดอยู่เสมอถ้าเป็นทรงนี้จงทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็ถ้ามีเงินสดอยู่ในมือลองดูครับผ่อนพวกอสังหาเนี่ยซื้อพวกบอนด์พวกพันธบัตรที่มีเทอมยาวๆพวกนี้ช่วยได้แล้วก็การทำบุญเสริมเน้นในเรื่องของน้ำเนี่ยบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดซื้อน้ำปานะน้ำดื่มบริสุทธิ์ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์อันนี้ทำได้ตลอดชีวิตความรักปีนี้เป็นกาลีครับห่างกันก็ได้คนรักป่วยก็ได้หรือจะมีปัญหาปากเสียงก็ได้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัว SMS ต่อมาค่ะคุณชนฤดีนะคะเกิดวันที่18มีนาคม2541นะคะเวลาเกิด 10:42 นาทีพุธกลางวันตรวจสอบชื่อนะชื่อเดิมคือชนฤดีเนี่ยดีหรือเปล่าแล้วก็มีชื่อใหม่มาด้วยค่ะดูชื่อใหม่ชื่อใหม่ทิติรัตน์ค่ะทิติรัตน์นามสกุลนามสกุลรัตนพินโยพงค่ะพินโยพงศ์สบริศรีกรันค่ะชื่อเนี่ยผ่านเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับสมัยก่อนก็ตั้งกันแบบนี้ไม่ได้ใช้สีเดชมนตรีเสริมบริวารคนรอบข้างให้ดีนะครับเลขศาสตร์เป็นคู่แห่งการวางแผนและเมื่อรวมกับนามสกุลก็ถือว่าใช้ได้ฉะนั้นทิติรัตน์ก็ดีกว่าชนฤดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิรมนะคะ23มีนาคม2510ค่ะเวลาเกิด 16:45 นาทีวันพฤหัสบดีจะได้บรรจุเป็นพนักงานราชการหรือเปล่าการเงินคู่ครองจะมีไหมคะผมไม่แน่ใจว่าในแง่ของขั้นตอนจะต้องมีการสอบหรือการแสดงผลงานอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าในช่วงอายุย่าง50เนี่ยถ้ามีการสอบแข่งขันหรือการสมัครนะอยากให้คุณพยายามแสวงหาโอกาสนั้นนะครับก็มีลุ้นในเรื่องของตำแหน่งแห่งหนนะการริเริ่มสิ่งใหม่ๆฝากเสริมชะตาหน่อยนึงละกันปีจร นี้นะครับให้คุณทำบุญในส่วนของกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะครับมากน้อยตามกำลังคู่ครองจะมีหรือไม่ตอนนี้ย่าง50นะอังคารเป็นอุตสาหะ
คือดวงนี้เนี่ยคำว่าอุตสาหะพูดอยู่เสมอแหละบางครั้งก็ต้องบอกว่าเหนื่อยไม่แพ้กาลีและจะเป็นลักษณะที่ว่ายืดยาวฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็เชียร์นะแต่ถ้าคิดอยากจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ย่าง51ที่กำลังจะมาถึงก็พอจะมีโอกาสครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกนกสิรินะคะเกิดวันที่5พฤษภาคมค่ะ2503นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน16นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีนะถามว่าชื่อนี้เป็นอย่างไรกนกสิริค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับก็ความจริงก็ใช้วรรคสีนำนะกนกสิริสอเสือสลีรอเรือสลีชื่อผ่านนะครับเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลเจริญตาค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลก็มีหลักฐานความมั่นคงฉะนั้นชื่อนี้ถือว่าดีครับแล้วก็โชคลาภสุขภาพการทำบุญเสียงโชคไม่เอานะครับและปีนี้ดาวการเงินเสียสุขภาพเน้นปีจอนี้นะครับในเรื่องของช่องท้องพื้นชะตาด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์ปัญหาพวกทางเดินอาหารแล้วก็ตับไตนิ่วพวกนี้นะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจอนี้ก็ หาการโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนภัสสรนะคะเกิดวันที่17กุมภาพันธ์2541เวลาเกิด 9:50 นาทีเป็นวันอังคารนะคะถามเรื่องของครอบครัวการเงินการเรียนและความรัก17กุมภาพันธ์41ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีจอนี้อยู่ในช่วงอายุ18เต็มย่าง19เกณฑ์ความรักเสียเลยนะครับแล้วมันโยงเรื่องเรียนด้วยแล้วเป็นอย่างนี้2ปีทั้งย่าง19และ20ฉะนั้นก็คงจะต้องเตือนว่าให้ทําหน้าที่หลักก่อนในเรื่องของการศึกษาพูดจริงๆนะผมกลัวจะดึงทั้ง2เรื่องปีจรปัจจุบันนี้นะครับก็ให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะถวายพวกข้าวของมีคมจะเป็นมีดโกนก็ได้ถวายพระสงฆ์สามเณรครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุรีวันนะคะเกิดวันที่27มีนาคม2519ค่ะเวลาเกิดตี 3-4 นาทีเป็นวันเสาร์นะคะการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะก็ถือว่ายังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นด้วยพื้นชะตาไม่เชียร์เลยนะครับมีโอกาสเสียทรัพย์แรกๆอาจจะได้จะเป็นทรงแบบนั้นแต่ปีนี้อริเป็นกาลีถ้าไม่ได้มีหนี้สินระวังเป็นหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็กลัวจะเหนื่อยยากมากขึ้นและทายกันแบบอย่าเสียกำลังใจก็จะเตือนบอกกล่าวไว้ทั้งย่าง41และย่าง42นั้นสภาพคล่องจะเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาแบบนี้นะครับของคุณซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดส่วนหลังวันเกิดไปแล้วให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณทันศรีนามสกุลสโภค่ะคุณทันศรีนีเนาะจ้ะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดที่10พฤษภาคม2513ปัจจุบันค่ะ20เหรอฮะค่ะ20ค่ะพฤศจิกาค่ะ2513 2513ค่ะ2513เนาะกี่โมงทราบไหมคะเวลาคือตี5ถึง6โมงเช้าค่ะตี5ถึง6โมงเช้าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรฮะลุงสว่างเป็นวันอะไรลูกสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะแล้วพอจะจำได้ไหมครับว่าเราเกิดก่อนหรือหลังตีห้าครึ่งพอจะทราบไหมครับข้อมูลในส่วนนี้หลังตีห้าค่ะเกินตีห้าครึ่งไหมฮะเกินค่ะเกินมาทางหกโมงใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้างั้นเนี่ยในแง่ของเวลาเกิดอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับเดี๋ยวผมสอบดวงนะเนื่องจากอย่างที่ผมเรียนนะเวลาเกิดไม่ยังไม่ค่อยชัวร์มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกความดันสายตาหรือว่าระบบเลือดบ้างไหมครับค่ะค่ะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังมีบ้างไหมครับมีค่ะที่ต้นขาค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ดวงนี้ไม่ค่อยมีโชคโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงโชคใช่ไหมครับมีค่ะมีแต่ไม่มากค่ะมีแต่น้อยค่ะก็คือมีน้อยนะแล้วก็ของคุณเนี่ยปีจรป
อนนี้เลยนะปัจจุบันเนี้ยมีแผนหรือมีความตั้งใจอยากจะขยับขยายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าพวกยานพาหนะมีบ้างไหมครับพวกยานพาหนะนี่ซื้อแล้วนะคะซื้อนานหรือยังขอโทษนานแล้วค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับค่ะก็คืออยู่ในปีนี้ไงถูกไหมก็คือต้นปีเดือนมกราโดยประมาณถูกไหมฮะถ้างั้นเวลาเกิดของคุณน่ะก็น่าจะเลยตีห้าครึ่งใกล้ๆหกโมงแล้วล่ะนะครับอ้าววันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับอยากจะถามเรื่องโชคลาภแล้วก็การเงินนะคะราศีแล้วก็การเงินค่ะก็อย่างที่เรียนนะไอ้เรื่องเสี่ยงโชคอะผมไม่เชียร์นะไอ้คำว่าได้น้อยกับไม่ค่อยมีโชคมันเหมือนกันนะดวงนี้ผมไม่เน้นเลยนะไม่ดีเลยครับนะไม่ดีเลยไม่เชียร์ให้เล่นไม่ว่าจะเป็นคนรับเองเป็นคนกลางหรือแม้กระทั่งคนเสี่ยงโชคเองผมไม่เชียร์นะครับแล้วก็ปีนี้ให้คุณทำบุญลงศพนะกับมูลนิธิโรบกตันยูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคก็ได้เคยทำอาชีพอะไรมาแล้วบ้างครับตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่บ้านค่ะเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงสัตว์ปีกค่ะเลี้ยงสัตว์ปีกเหรอคะเลี้ยงนกอะไรเงี้ยเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยเหรอฮะหรือไงฮะเอาให้ชัดก็คือเลี้ยงอะไรฮะเลี้ยงไก่เลี้ยงนกอะไรคืออย่างนี้ดีนะคะสัญญาไม่ค่อยดีเลี้ยงอะไรนะฮะไก่ค่ะไก่เลี้ยงไก่อะไก่บ้านเนี้ยเหรอคะทำเนื้อนะคะเอาอย่างนี้คือถ้าถามว่าถึงอันนี้ฝากเป็นการบ้านนะคือจริงๆแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็แค่พอใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ผมใช้คำว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของระยะเวลากว่าที่จะเก็บเกี่ยวมันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นระหว่างทางพอสมควรถูกไหมกับสิ่งที่ทำเนี่ยลองตัดตอนนะของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวกับของกินอ่ะสมมติถ้าคุณเลี้ยงไก่ผมก็จะแนะนำให้เปลี่ยนมาขายไข่นะฮะหรือว่าจะขายที่เกี่ยวข้องกับของกินเนี่ยไม่ต้องทำถึงต้นน้ำไม่ต้องลงไปเลี้ยงเนี่ยของคุณถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินพวกนี้ทำได้นะครับอีกประเด็นนึงก็คือถ้าทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพดีนะครับเช่นนวดแผนไทยนะขายยาขายสมุนไพรอะไรพวกนี้นะหรือว่าสวนสมุนไพรพวกนี้อันนี้เด่นกว่าฉะนั้นเอาง่ายๆปรับจากของเดิมที่ทำไม่ต้องลงถึงขนาดไปเลี้ยงอ่ะลองดูฮะตัดตอนขายผลิตผลที่เกิดขึ้นจากสัตว์ก็ได้นะขายไก่หมายถึงว่าทำเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าขายไก่สดนะครับขายไข่ไก่อะไรพวกนี้อันนี้จะดีกว่านะนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกของเดิมมันทำแล้วมันช้าแล้วมันมีค่าใช้จ่ายเยอะถูกไหมระหว่างทางไม่ค่อยเหลือจ้ะแล้วก็การทำบุญเสริมบอกไปแล้วการทำบุญเสริมบอกไปแล้วจ้ะบอกไปแล้วค่ะจ้ะจ้ะพัฒนาราศีค่ะทำบุญบอกเลยค่ะเกิดจังหวัดไหนคะจังหวัดเลยค่ะนนท์เหรอเลยหรือนนท์คะเลยค่ะจังหวัดเลยเลยโอ้นี่เพิ่งเคยได้ยินว่าเป็นมีโทรมาจากจังหวัดเลยนะครับเนี่ยของคุณเนี่ยเกิดประมาณตีครึ่งลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลเนี่ยก็ตุลก็ช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเงินหน่อยแหละนะครับโอเคนะก็ฝากเป็นการบ้านแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะเสียงโชคไม่เอาพอนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS กันบ้างคุณปราณีค่ะ3มกราคม2512นะคะเวลาเกิดตี4ถึงตี5ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ดวงนี้ค้าขายอะไรดีแล้วก็มีโชคลาภไหมคะก็ยังเป็นคนวันพฤหัสนะในทางโหราศาสตร์ขอบคุณนะครับหลายท่านส่งข้อมูลเข้ามาชัดเจนมากดวงนี้เรียนโหราศาสตร์ดีหรือไม่พฤหัสราชาโชคดีคุณจะได้ลาภผลจากการเรียนเช่นอาจารย์เมตตาก็ได้พักพวกเพื่อนฝูงแนะนำลูกค้าให้ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวาในช่วงเริ่มต้นนะครับก็ยืนยันถ้าคุณสนใจเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์ถ้าจะค้าขายล่ะ
เกี่ยวกับอะไรใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยนะครับก็ธุรกิจพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองนะครับรวมถึงกลุ่มรองลงมาเนี่ยก็คือในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพยาสมุนไพรเครื่องสังขพันธ์รวมถึงพวกนวดแผนโบราณพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณสุพรรัตน์นะคะ16สิงหาคม2501เวลาเกิดประมาณ 5-6 โมงเย็นวันเสาร์ขายของกินดีไหมคะเพราะว่าทำเสื้อผ้าเนี่ยติดลบตลอดความจริงเสื้อผ้าของกินเนี่ยหมวดหมู่เดียวกันในทางโหราศาสตร์แต่ประเด็นคือว่าคุณเดี๋ยวลองดูว่าคุณถนัดอะไรอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเสื้อผ้าฟังผมให้ดีตอนนี้กาลกินีจี้ไปที่ดาวศุกร์หมายถึงเสื้อผ้าอาหารนี่แหละนะแล้วมันอยู่เรือนงานฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ในช่วงย่าง58รวมถึงย่าง59เนี้ยทั้งสิ่งที่ทำอยู่และสิ่งที่คิดอยากจะไปทำไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นก็ไม่เน้นให้ลงทุนใหญ่อยู่แล้วแต่ฝากพิจารณาอย่างนี้ครับไม่ว่าจะขายเสื้อผ้าหรือทำของกินควรจะมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศนะอาหารต่างชาติเสื้อผ้าที่เป็นเทรนด์ต่างชาตินำมาเข้าจัดจำหน่ายในประเทศพวกนี้จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นแต่อย่างที่เรียนเนี่ยจังหวะเวลาในเรื่องของงานช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวปีนี้นะส่วนหลังวันเกิดไปแล้วนะมันตักบาตรถวายเพลพระครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งานยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ